สมเด็จพระรีวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19ประจำปี2563โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครภายหลังการประชุมนายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการในระดับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมยุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธ์ตลอดจนแจ้งการมรณภาพของพระเถระผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญกรุงเทพมหานครขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวถามประเด็นพบมีการเรียกเก็บภาษีจากวัดในจังหวัดแห่งหนึ่งนั้นสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไรซึ่งนายสิบบวรได้ชี้แจงให้อิงตามกฎหมายแม้ปกติจะไม่เคยเรียกเก็บภาษีอาคารในพื้นที่วัดก็ตามเรื่องแรกเป็นเรื่องของการปกครองคณะสงฆ์นะครับของฝ่ายธรรมยุทธ์เรื่องของการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมยุทธ เรื่องนี้นะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธได้เสนอตามที่พระราชสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมยุทธซึ่งท่านรายงานว่าพระครูธรรมานุจารีฉายาธรรมะปฏิตินโนอายุ80ปรรษา50เจ้าคณะอำเภอหัวหินธรรมยุทธวัดเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อยจนอายุครบ80ปีบริบูรณ์และเห็นว่าควรยกย่องเชิดชูจึงได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมยุทธ์เรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของการตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับและท่านลาออกจากตำแหน่ง เรื่องนี้ก็ได้รับรายงานจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค4567ธรรมยุทธ์ได้รายงานต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าพระเทพวัชราภรณ์ฉายาวีระธรรมโมอายุ75พรรษา56ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธปัจจุบันท่านได้ย้ายมาพำนักจำพรรษาณวัดประชาบำรุงตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเป็นเหตุให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งไม่เป็นไปตามศักยภาพหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของการปกครองคณะสงฆ์ท่านจึงมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธ์ก็มาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมนะครับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมก็คือเรื่องของการแจ้งเกี่ยวกับพระสังฆาธิการท่านมรณภาพนะครับพระปรมบัณฑิตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางท่านได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่าพระเทพสุธีรักษาการแทนเจ้าคณะภาคหนึ่งได้รับรายงานจากพระธรรมสุธีรักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครว่าพระศาสนานุรักษ์อายุ83พรรษา63ผู้ช่วยเช่าวาดวัดปากน้ำแขวงปากคลองภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้ถึงมรณภาพด้วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเมื่อวันที่31กรกฎาคม2563ณโรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพมหานครนะครับข้อนำเรียนแจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อได้รับทราบถึงความเป็นไปเป็นมาของพระเถระผู้ใหญ่ในแต่ละตำแหน่งนะครับแจ้งไปให้วัดชำระภาษีที่ดินภาษีที่ปลูกสร้างเรื่องนี้เข้ามาถึงสำนักงานผู้ที่ยังมีรายงานเข้ามาอย่างครับยังครับยังครับ
คือจริงๆต้องไปดูอย่างนี้นะครับการที่ท้องถิ่นต้องใช้คำว่าท้องถิ่นนะพี่นะจะได้รวมในหลายๆจุดท้องถิ่นเรียกเก็บภาษีเนี่ยก็ต้องไปดูว่ากิจกรรมของวัดหรือกิจการของวัดเนี่ยมันอยู่ในข่ายที่เรียกเก็บภาษีได้หรือไม่ต้องไปดูอย่างนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าในกฎหมายสัมภาระเนี่ยนะครับในกฎหมายของสัมภาระถ้าจำไม่ผิดนะครับเขามีข้อยกเว้นเรื่องนี้อยู่แต่ก็ต้องไปดูว่าวัดอาจจะไปทำเป็นกิจการอย่างอื่นนะครับอาจจะทำกิจการอย่างอื่นทำให้ต้องจ่ายภาษีเงินได้เช่นยกตัวอย่างสมมติว่าวัดอาจจะใช้ที่ดินของวัดเนี่ยไปสร้างเป็นอาคารพาณิชย์หมายถึงมีคนเอาจัดประโยชน์และสร้างอาคารพาณิชย์อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ก่อให้เกิดรายได้ตรงนี้ก็อาจจะเข้าข่ายในกรณีที่ต้องจ่ายเงินภาษีเงินได้นะครับเงินได้เพราะทำในลักษณะของพาณิชย์แต่ตรงนี้ต้องเรียนว่าต้องไปดูในข้อกฎหมายนะครับว่าในข้อกฎหมายแต่ละประเด็นแต่ละรายการเนี่ยได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างไรนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปอาคารภายในวัดเนี่ยจะไม่มีการจ่ายภาษีนะครับเนื่องจากว่าเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายของสรรพากร